สวัสดีครับผมชื่อแชมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจะเรียกว่าเป็นตัวรีวิวหรือว่าแนะนำตัวสินค้าตัวนี้ที่เป็นเพาตั้งนะครับเพาตั้งหรือว่าตัวนี้จะเป็นสปินเดิลหรือว่าตัวที่ใช้กันอยู่ในโรงงานตัวนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับตีบัวใหญ่ๆก็ได้นะครับก็คือจำลองเหตุการณ์มาจากตัวเราเตอร์ตัวใหญ่นะครับตีบัวได้บางใบหรือว่ากลุ่มวงกบประตูเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเพาตั้งเนี่ยนะครับเราก็นำมาจำหน่ายด้วยนะครับแต่ก็เอามาไม่มากนะครับถ้าท่านที่สนใจตัวนี้ราคา 25,000 มารับที่หน้าร้านนะครับปกติ 30,000 กว่าอย่างน้อยนะครับตัวนี้ก็มีอยู่นะครับสำหรับไทคอมพิวเตอร์ก็เอามาแนะนำการใช้วันนี้ผมมาตีซ้อล่องนะครับตัวประตูตัวนี้แล้วก็มีในคลิปก็จะมีการสาธิตการใช้ตั้งตัวนี้ด้วยนะครับเพาตั้งเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเตอร์ตัวใหญ่ที่สุดนะครับเราเตอร์ปกติเราตัวนี้ใช่ไหมครับแกนเราแค่ครึ่งนิ้ว4หุ่นหรือว่าเล็กกว่าเราเตอร์ก็จะเป็นทิมเมอร์แกนแค่2หุ่นนะครับ2หุ่นก็คืออันนี้เดินมืออันนี้กรณีที่เรากัดตรงนะครับหรือว่าบางใบเนี่ยเราก็ใช้ตัวเดินมือนะครับแต่ว่าถ้างานใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นเราเตอร์ใช่ครับทีนี้ถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เลยครับเนี่ยเราตัวนี้ครับเพลา30มิลเลยนะครับแต่ว่าตัวลูกตัวนี้เขาเรียกคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เนี่ยจะเป็นลูกใหญ่นะครับบังเอิญผมไม่มีนะครับเพราะว่าคัตเตอร์ลูกค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกัน 3-4,000 นะครับถ้าลูกหนึ่งเนี่ยกัดตรงเนี่ยตัวนี้แหละครับจะเป็นเพลาใหญ่แล้วก็สามารถกัดได้หนักและเยอะขึ้นครับอันนี้กรณีใช้ร่วมกับรั้วเนี่ยแล้วก็ใส่เข้ามาแต่จริงๆถ้าเป็นระบบที่ผมอยู่ในโรงงานเนี่ยเชฟเฟอร์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเอเปอร์จริงๆเนี่ยเขาจะมีหัวสปินเดิลขึ้นมาแล้วเขาจะมีจิกตีชนไปกับจิกนะครับสามารถขึ้นลูกได้จะเป็นลูกจะเป็นลูกคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดตรงนี้ให้ดูนะครับสำหรับเวลาเราจะเปลี่ยนตัวคัตเตอร์ตัวนี้แล้วผมเรียกคัตเตอร์แล้วกันฮะจริงๆมันเป็นตัวใหญ่ได้ตัวนี้เราก็ล็อกนะครับเนี่ยหมุนหาเนี่ยครับล็อกแล้วครับดันเข้าไปนะล็อกเสร็จแล้วก็หมุนนะครับอันนี้บอลหมุนออกก็คือทิศทางการหมุนของใบหมุนมาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนตามมาเลยครับอย่างเงี้ยครับหมุนออกตรงนี้เนี่ยเขาจะให้แหวนมาด้วยแต่ความจริงแล้วเนี่ยตัวที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้แหวนมาสำหรับคัตเตอร์ตัวสูงนะครับผมเองเนี่ยอันนี้ผมทำขึ้นมาเองผมก็แถมไปให้นะครับเนี่ยครับเป็นแหวนแต่จริงๆเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะเป็นแหวนชุดนะครับพวกเนี้ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเขาให้มานะครับแล้วเพลาตัวนี้นะครับจะเป็นเพลา30มิลนะครับสำหรับคัตเตอร์นี้มีความสูงได้ก็คือสปินเดอร์คือ3นิ้วนะครับสูงขึ้นมาครับอันนี้เนี่ยครับปรับสูงต่ำได้นะครับเนี่ยครับสูงขึ้นมาได้ตัวนี้ใส่3นิ้วแล้วเราก็ใส่คัตเตอร์สูงต่ำแต่ถ้ามุดตัวนี้นะครับผมก็ลูกเพลา30นะครับเราก็ใส่แหวนรองช่วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แหวนลงไปนะครับอันนี้ใส่ให้ทิศทางการหมุนด้วยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะอัดตัวน็อตตัวคัตเตอร์อย่างเงี้ยเอาละครับเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปลดล็อกนะครับแล้วเราหมุนดูก่อนเปิดนะครับอย่างเงี้ยฮะการนำไปใช้งานนะครับก็จะเป็นพวกเนี่ยครับอย่างเงี้ยบัวเนี่ยที่ท่านถามเคยถามมานะว่าบัวเนี่ยใช้เครื่องไอตีเนี่ยก็ต้องใช้ตัวเพาตั้งเนี่ยเพราะเป็นมอเตอร์นะครับตัวนี้ครับหรือว่าจะเป็นพวกทำวงกบประตูเนี่ยฮะตรงนี้เขาเรียกบังใบนะครับบังใบที่เอาประตูผ่าเข้ามาตรงนี้แหละครับตรงนี้เขาต้องใช้เพาตั้งกัดลงไปเลยได้เช่นกันนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดครับครับตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บเครื่องมืออะไรได้ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแมนนวลนะครับก็อาจจะรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเลยดีกว่านะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับขับด้วยมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์นะครับตัวนี้มีตัวเช็คความเร็วรอบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสายพานนะครับปรับความเร็วรอบได้4ระดับนะครับก็มีตั้งแต่ 3,650 4,700 6,700 แล้วก็ 9,300 นะครับเราสามารถปรับได้นะครับส่วนการเปลี่ยนสายพานนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ตรงนี้ครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกตรงนี้นะครับปลดล็อกเสร็จแล้วก็ดึงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสปริงแล้วก็ดึงอีกทีอย่างนี้ก็จะหลวมแล้วนะฮะตรงนี้หลวมเสร็จตรงนี้เป็นตัวโยกเนี่ยนะครับโยกให้สายพานหย่อนเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเราดอกเล็กเราก็ใช้ตัวขับใหญ่นะครับขับมาหาตัวเล็กนี่รอบก็จะ 9,000 กว่านะครับรอบ4สเต็ปตามที่ผมว่าก็ถ้าตัวขับเล็กก็จะช้าลงเนี่ยนะครับก็เป็นการปรับสายพานนะครับส่วนการปรับตึงก็เหมือนเดิมครับดึงเข้าไปกลับเหมือนเดิมเนี่ยฮะ
แล้วก็ล็อกครับส่วนถัดมาข้างนอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอมอนิเตอร์บอกความเร็วรอบนะครับนี่เป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับพอเราได้ระดับเราก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกตรงนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับขยับได้นะครับตามความต้องการนะครับสำหรับรั้วตัวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับเข้าออกนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ล็อกนะครับแต่ข้อจุดเด่นของตัวนี้ก็คือรั้วตัวนี้ปรับละเอียดได้ทั้งหน้าและหลังตรงนี้สังเกตนะครับเนี่ยคลายล็อกตัวนี้นะครับที่สาเหตุต้องปรับเป็นอิสระได้ก็เพราะว่าเขาสามารถทำให้รั้ว2ฝั่งเนี่ยเหลื่อมกันได้เหลื่อมกันได้ก็คือเอาไปทำเครื่องสายชิดก็ได้นะครับปรับยุคเป็นเครื่องสายชิดตรงนี้นะครับพอเราคลายล็อกเราปรับเนี่ยนะครับตัวนี้ปรับละเอียดนะครับเนี่ยครับนะฮะนะฮะเข้าออกตรงนี้นะครับเนี่ยฮะปรับละเอียดเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คลายล็อกนะครับรั้ว2รั้วนี่เป็นอิสระต่อกันนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยฮะปรับละเอียดเข้าออกสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่เราปรับรั้วทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้เหลื่อมกันหรือว่าปรับให้จูนให้ตรงกันก็ได้เพราะเหตุผลก็คือกรณีที่ตรงเนี้ยตัวใบเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นใบดอกกัดตรงนะครับคัตเตอร์ตรงเนี่ยเราสามารถเป็นเครื่องชิดได้แล้วเราเอาแท่นหลังเนี่ยนะครับให้เสมอกับขอบใบนะก็คือประยุกต์เป็นเครื่องสายชิดนั่นเองนะครับแต่ว่าคัตเตอร์ต้องเป็นคัตเตอร์กัดตรงนะครับครับฟังก์ชันอีกตัวนึงก็คือเป็นเหมือนรั้วตัดแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนที่เหมือนกับเครื่อง CC เลยจะลื่นมากนะครับตัวนี้นะครับสไลด์ตีไม้ตรงนี้ได้ครับหรือว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับตรงนี้นะครับครับนี่ก็เป็นรั้วนะครับเช่นเดียวกับเราเตอร์นะครับเราอยากจะใช้ลักษณะตีออกมารูปร่างยังไงก็ขึ้นอยู่กับคัตเตอร์ที่เรานำไปใช้นะครับอันนี้เป็นลัตเตอร์ตีร่องเดี๋ยวผมวันนี้จะตีร่องกันนะครับแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้มารีวิวกันด้วยนะครับอันนี้เราใส่คัตเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันดูนี่เป็น 4,800 นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราใช้ร่วมกับตัวดูดฝุ่นที่แบบมีไส้กรองฟิลเตอร์แบบนี้นะครับนี่เป็นตัวปัดที่ฝุ่นนะครับตัวนี้ตัว2แรงนะครับเดี๋ยวลองใช้ร่วมกันเพิ่มความแรงไม่ได้เลยอันนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราจะวิ่งทางยาวบางทีติดเนี่ยผมก็จะถอดออกมาเลยตัวนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปาดหรือว่าบางใบทางนี่นะครับผมจะลองตีโดยที่ตัวนี้ยังไม่มีกาดนะครับแล้วก็ยังไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าฝุ่นเยอะหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองตีไปสักหน่อยไส้กรองที่เป็นตัว2แรงเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้ตัวกาดนะครับแล้วก็ตัวเขามีตัวโรลเลอร์ลุกกิ้งกดให้ด้วยครับแล้วก็ใช้จะได้สมบูรณ์แบบไปเลยนะครับกาดก็จะช่วยกันด้วยนะครับส่วนตัวลุกกิ้งตัวนี้เป็นตัวกดครับในขณะเดียวกันมีอีก
ตัวกดบนผมก็เลยทําจําได้มั้ยครับตัวหวีที่เราใช้ไว้แล้วก็กดอัดข้างนะครับอย่างเงี้ยครับก็ล็อกอันนี้ผมตีหยุดมาอยู่ครึ่งทางนะครับสังเกตว่าการดูดฝุ่นดีมากเลยนะครับตัวนี้ฝุ่นในกะโหลกหัวกะโหลกเนี่ยส่วนหนึ่งการดูดฝุ่นดีไม่ใช่ว่าแรงของเครื่องดูดฝุ่นดีด้วยนะครับเป็นเพราะว่าเราคุมนะครับเราคุมไม่ให้ลมที่ดูดเนี่ยมันลอสไปจากที่อื่นมันเหมือนมันโฟกัสไปที่ตัวหัวตรงจุดที่ขี้ฝุ่นออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพการดูดดีด้วยอันนี้เขามีหัวกะโหลกเนี้ยก็ถือว่าทำให้ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นนั้นดีนะครับฝุ่นไม่ออกมาเลยครับอันนี้แทบจะ 100% นี่เป็นฝุ่นเก่านะครับใช้ได้เลยครับก็เหมือนการมองใบวงกบตรงนี้ครับตรงนี้แต่เราตั้งให้ใบลึกออกไปอีกก็ได้นะครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นกรอบบานข้างนะครับเดี๋ยวผมจะซ้อล่องยาวไปเลยครับตรงนี้ทั้ง2เส้นนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเสียบมาให้ลงไปครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวเพลาตั้งที่เราเรียกกันหรือว่าตัวสกิลเดอร์หรือว่าเชฟเปอร์ที่เราใช้ในโรงงานเล็กๆนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เว็บไซต์ของเราราคา 25,000 มารับที่หน้าร้านนะครับเพราะว่าจะเห็นการทำงานแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าถ้าเห็นที่อื่นก็อุดหนุนที่อื่นได้ครับเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะให้เห็นวิธีการใช้งานหรือว่าประโยชน์ที่ใช้กับเครื่องเพลาตั้งนี้นะครับว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม